หือยังกรอบเลยพี่ต้องกินแล้วข้าวเย็นอ่ะสวัสดีครับพวกผมครับกอฟฟี่เพลินพุงวันนี้ผมจะมาทำมันฝรั่งทอดเกี๊ยวนี่เคยเห็นไหมตามตลาดนัดครับผมที่มันจะเป็นแบบแท่งๆเกี๊ยวๆเสียบไม้โรยผงซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะขายราคาสูงไปวันนี้เราจะมาทำกินกันมันง่ายมากๆและราคาโคตรถูกเลยนี่อย่างแรกต้องใช้ก็คือมันฝรั่งครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำสองแบบที่ปอกกับไม่ปอกครับผมเรามาลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรแตกต่างกันยังไงครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกอย่างนึงก็คือแป้งอเนกประสงค์ครับซึ่งใช้น้อยมากๆแบบใช้นิดเดียวเราแค่ราดบนตัวมันฝรั่งแค่นั้นเลยง่ายมากๆแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ผมก็คือเนี่ยไม้เสียบลูกชิ้นธรรมดาแค่นี้เลยขอมีแค่นี้เลยมันก็สามารถทำให้อร่อยได้แล้วครับเหมือนที่ร้านที่เขาขายตามตลาดแน่นอนไปเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกครับผมง่ายมากๆก็คือเรานำเจ้ามันฝรั่งเนี่ยเสียบใส่ไม้อย่างนี้ครับวิธีการก็คือหมุนไปด้วยมันจะได้เสียบง่ายครับผมซึ่งจากที่เห็นเนี่ยไม้มันค่อนข้างเล็กมันจะไม่ได้ใหญ่เท่าที่เขาขายนะเพราะว่าเรามีกระทะใบเล็กครับผมเราจะใช้กระทะแบบบ้านๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราก็ไม่ต้องทำใหญ่มากเสียบไม่เข้าโอเคพอเราได้ประมาณนี้แล้วผมเสียบใส่ไม้อย่างนี้ขั้นตอนต่อไปครับผมทำการหั่นให้มันเป็นเกี๊ยวแต่แบบว่าเราจะหั่นประมาณนี้แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยมันอาจจะต้องชำนาญนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันบางที่สุดซึ่งอันเนี้ยผมอ่ะเคยทำมาครั้งเดียวนี่คือครั้งที่2มันก็ยังยากอยู่สำหรับผมนะหั่นไปอย่างนี้ครับแล้วค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับให้คิดว่ามันบางที่สุดเท่าที่จะบางได้ครับผมจริงๆแล้วมันมีเครื่องทุ่นแรงอีกอย่างนึงที่เขาขายกันจะเป็นแบบว่าเครื่องที่เอาไว้ทำพวกมันแบบนี้เกี่ยวหมุนได้เลยทำแบบง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วยครับแต่บางคนแบบเอาไม่มีอ่ะไม่มีแล้วอยากกินอ่ะทำไงอ่ะทำตามนี้เลยครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราหั่นรูปร่างหน้าตามันก็จะประหลาดแบบนี้แหละมันก็จะใหญ่บ้างเล็กบ้างพยายามทำให้มันบางที่สุดแล้วนะอันนี้คือบางสำหรับผมนั่นแหละมันก็จะสวยบ้างไม่สวยบ้างซึ่งมันอยู่ที่รูปแบบของตัวมันฝรั่งด้วยถ้าตัวมันฝรั่งแบบว่ารูปทรงมันไม่ยาวมันอ้วนข้างมันก็จะแบบว่าอันใหญ่ออกข้างเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรเราทำกินเองครับมันได้อยู่แล้วนี่มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นี่มันก็จะเหมือนเส้นๆแหละปกติอันนี้ก็จะสวยนิดนึงครับผมมันรูปทรงมันกำลังพอดีที่เอามาเลือกทำอย่างนี้อ่ะขั้นตอนต่อไปครับผมไม่ยากเลยไม่ยากนี่ครับผมแป้งอเนกประสงค์เราทำการใส่น้ำปริมาณเยอะพอสมควรนะเพื่อให้มันไม่ต้องแบบเป็นก้อนมากอะให้มันเหลวแล้วก็คนแป้งให้มันละเอียดหน่อยไหมให้มันถามว่าทำไมถึงใส่แป้งครับผมคือถ้าเราไม่ใส่แป้งมันจะแบบเหมือนมันฝรั่งทั่วไปมันจะไม่กรอบคือถ้าเราใส่แป้งเพิ่มไปเนี่ยมันจะเพิ่มความกรอบมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วจริงๆมีอีกสูตรนึงก็คือเราเอามันเนี่ยไปแช่น้ำปูนใสถ้าเราไปแช่น้ำปูนใสเนี่ยมันจะเพิ่มความกรอบได้นานมากขึ้นแต่เราทำกินเองอ่ะเราไม่ต้องไปทำอย่างนั้นหรอกประมาณนี้ครับผมแล้วทำการนำเอามันฝรั่งของเราเนี่ยราดตัวแป้งเนี่ยให้ทั่วๆเลยให้มันแบบอยู่ในมันฝรั่งเราทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เคลือบมันลงไปอย่างนี้เดี๋ยวเราทำการเปิดไฟรอเลยดีกว่าใส่น้ำมันลงไปครับผมพยายามใส่น้ำมันท่วมๆหน่อยนะแล้วก็ที่สำคัญก็ไฟในการทอดใช้ไฟปานกลางอย่าใช้ไฟแรงมากโอเคครับผมเราเอามันฝรั่งยักษ์เราลงไปมันจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันจะประหลาดๆแน่ๆเลยลงไปอีกอันนี้โอเคกระเด็นครับผมพยายามใช้ไฟอ่อนนะไม่ใช่ไฟอ่อนดิพยายามใช้ไฟกลางครับผมจะทอดไปจนกว่าจะสุกครับผมจริงๆต้องน้ำมันท่วมกว่านี้แต่คือกระทะเราไม่มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเรากลับด้านเอาโอเคครับผมหลังจากที่เราทอดกันมานมนานเสร็จเรียบร้อยครับผม4ไม้ซึ่งหน้าตามันก็จะบูดๆเบี้ยวๆเหมือนเดิมผมรู้เทคนิคแล้วคือไอ้มัน2ฝั่งเนี้ยมันลูกใหญ่มากมันใหญ่มากคือผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากกะเอาไซส์ใหญ่ๆสวยๆมันกลายเป็นว่าน้ำหนักมันเยอะมันก็ล้มกันไปแต่พอมันไซส์เล็กๆอ่ะมันก็จะติดกันเป็นก้อนหน่อยประมาณนี้ผมและผมมีผงรสชาติต่างๆตามที่เขาโรยเลยก็จะมีผงพิซซ่าผงซาวครีมผงชีสแล้วก็ผงบาร์บีคิวเรียบ
ร้อยครับผมมาเรามากินกันดีกว่าหลังจากอินเสิร์ตไปนั้นนานจนมันเหี่ยวหมดแล้วเราจะทำการโรยผงอันนี้ผงซาวครีมครับผมใส่ไปเลยอันแรกหูเยอะไปปะวะมันจะติดคอเนี่ยอันนี้เป็นผงพิซซ่าครับผมโรยลงไปจริงๆมันต้องมีกล่องนะขย่าขย่ามันอันนี้บาร์บีคิวโรยเข้าไปแล้วก็สุดท้ายเป็นผงชีสผงที่ยอดนิยมสุดแล้วผมว่าผงชีสขย่าขย่ามันอ่ะเรามาลองชิมกันดูดีกว่าอันนี้มันอาจจะบูดๆเบี้ยวๆหน่อยเพราะว่าน้ำหนักของตัวมันค่อนข้างเยอะครับผมมันชิ้นใหญ่ลองชิมดูครับผมมันจะเป็นยังไงรสชาติจะเหมือนขายตามตลาดนัดไหมชิ้นบางๆมันจะกรอบกัดให้ดูทีอร่อยอร่อยมากทำเองกินเองง่ายๆครับผมอันนี้อะไรอร่อยกว่าผมว่าเราต้องผสมผงเพิ่มถ้ามั่วไปเลยมันจะอร่อยกว่าแบบนี้มันอร่อยมากเลยผมหั่นมันบางกำลังดีครับผมนี่แต่แบบนี้แบบที่เราปอกมันไปเนี่ยมันมีความเหี่ยวเพราะเราทิ้งไว้นานกินแล้วฟิลลิ่งเหมือนเฟรนฟรายอ่ะแต่ถ้าเราหั่นมันได้บางอ่ะมันก็จะกรอบครับผมนะหมูมาลองชิมดูไหมของซาวครีมอร่อยเดี๋ยวเราจะช่วยเทสเฮ้ยอันนี้กรอบมากกรอบนะมันบางอ่ะอันนี้ซาวครีมบ่นกันไปแล้วน่าจะเป็นพิซซ่าหรือไม่ก็บาร์บีคิวอ่ะเสียงกรอบมากเลยอ่ะกรอบมากค่ะอันนี้ถือว่าพิซซ่าผสมซาวครีมนิดเอาเหรอเออพิซซ่านั่นแหละไม่พิซซ่าก็บีคิวเออเนี่ยเป็นพิซซ่ามันกรอบเพราะว่าเราหั่นบางมันเลยได้ชิ้นที่กรอบเป็นข้าวเกี๊ยวเทคนิคที่ผมเจอเนี่ยเรียนรู้เลย2อันคือเลือกมันที่ลูกไม่ใหญ่มากแล้วก็พยายามหั่นให้บางๆเลยได้กรอบเฮ้ยไม่หยุดจ้ะโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและที่สำคัญคลิปใหม่ผมมาทุกวันจันทร์และวันศุกร์4โมงเย็นสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับเฮ้ยหางม่วงต้องมาชิมแล้วแหละของชอบเลยเหรอเออผมคิดถึงมากเลยเนี่ยโอ้แต่อันนี้หนาขนาดนี้น่าจะตักผงกินได้เออเราใส่ผงไปเยอะพี่เฮ้ยไม่ธรรมดาเราใส่ผงแม่งมั่วเลยไหมผมรู้แล้วที่มันอร่อยเพราะอะไรเพราะผงนี่แหละคือมันฝรั่งมันคือมันฝรั่งทั่วไปอ่ะแต่มันอร่อยเพราะผงเว้ยผงชีสว่ะยิ่งเรากินผงมะเปล่าก็ได้นะไม่ต้องเอามันมาอร่อยปะอร่อยมากพี่แต่ว่าอันนี้ผงมันมีผงชูรสปะโหน่าจะมีอะม่วงไม่น่าเหลือวะโหหอยผงเยอะแต่อร่อยมากเลยอ่ะมันจะมีเครื่องทำมันจะง่ายกว่ามันจะบางและกรอบขนาดพอดีกันไม่ทุเรศทุลังแบบเนี้ยแต่คืนนี้เราทำกินเองไงเราเอาอร่อยไอ้อันหนาๆเหมือนจะไม่อร่อยนะพี่แต่ผมว่ามันเต็มปากเต็มคำมากเลยนะเฮ้ยผมนี้อร่อยอันหนาๆมันแบบมันได้เคี้ยว มันได้กลิ่นมันฝรั่งมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแท้ๆเลยเนี้ยเออว่ะแต่อันหนามันได้อีกฟิลลิ่งนึงเนาะอันตรงๆมากผมกับชอบฟิลลิ่งอันหนาว่ะ มันมีความแบบมันเหมือนจะสัมผัสแบบกรอบนอกแล้วก็นุ่มในอ่ะอันหนาอร่อยว่ะคือปกติแล้วไม่เคยกินอันหนาๆแล้วมาจิ้มผงพวกนี้ใช่มันเป็นแบบเฟรนฟรายปกติอ่ะแต่นี้มันคือฟิลลิ่งเฟรนฟรายจริงๆอ่ะโอ้แล้วแบบว่าพอมันหนาปุ๊บแบบมันได้เคี้ยวอ่ะแล้วมันรู้สึกมันมีความอิ่มอ่ะเออมันเต็มปากเต็มคำอ่ะเฮ้ยจริงจังว่ะจริงจังอร่อยเลยแล้วนี่ครบในไม้เดียวนะอยากกินกรอบก็มีให้อยากกินหนาก็มีให้คือบางชิ้นมันก็หนาบางชิ้นมันก็บางหมดว่ะกลับลงไปให้ข้างล่างกินขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะข้างล่างอ่ะหมดน้องกินถ้าเข้าเย็นอ่ะกินขนาดนี้อ๋ออึ่มมากเออว่ะมันมีความกรอบแล้วก็ความนุ่มในอันเดียวกันนี่คือจะไปหลายรอบแล้วนะจะเดินไปแล้วก็เดินไปแล้วเดินกลับมานั่นคือพอเราทำเองเนี่ยผงเราใส่เต็มที่ไงปกติบอกป้าเอาผงเยอะๆเออที่ใส่เองจนแบบเยอะเกินอ่ะใส่มั่วไปหมดติรสชาติอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ได้ถูกกินอยู่รสชาติอะไรเออบ่นมั่วไปหมดอ่ะปกติเขาให้ใส่แค่2ไงเราใส่4แต่รวมๆอร่อยอร่อยพอผงรวมๆกันแล้วอร่อยมากเลยพูดเลยว่าหยุดยากเออว่าเออเท่าไหร่เนี่ยมันอยากกินตลอดเลยอ่ะเข้าใจแล้วยากมากคือมันหยุดยากมากเลยเว้ยตอนนี้แบบที่ทุกคนเดินมาเนี่ยมุกลงไปนั่งแล้วก็กินจนไม่ได้กินอ่ะเพราะว่ามันหยุดยากเว้ยผงนี้เขาไปถ่ายอะไรอีกอ่ะพี่ง่วงถึงก็ไอคือผงนี้มันทำได้หลากหลายนะทำเอาไว้ใส่เฟรนฟรายหลักๆเคยเห็นก็เป็นเฟรนฟรายนี่แหละรวมกันไปเลย4ผงรวมกันไปมันหมดแล้ว
เออว่ะหมดแล้วว่ะมีอีกก็กินเรื่อยๆอ่ะจริงๆหมดหมดอีกเลยหมดหมดแบบจริงจังจบบริบูรณ์